ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีการเลือกกันช่วงกลางเดือนกรกฎาคมคแต่ที่จะเกิดก่อนก็คือเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร4กรกฎาคมนี้แหละที่น่าจะมีความชัดเจนแล้วว่าจะเป็นใครแล้ววันนี้เองก็จะต้องรอดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยว่าสรุปแล้วเพื่อไทยจะมีท่าทียังไงแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะได้ข้อสรุปว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะได้ข้อยุติตรงไหนหรือเปล่านะฮะแล้วก็29เนี่ย8พรรคเขาจะคุยกันอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดเก้าอี้ตัวแรกเลยประธานสภาผู้แทนราษฎรถามว่าทำไมทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยถึงอยากได้เก้าอี้ตัวนี้มันมีนัยยะหลายอย่างแฝงเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้2พรรคนี้ไม่อยากปล่อยเก้าอี้ตัวนี้อยู่ในสภาคุมเกมสภาได้ไหมบางคนก็บอกว่ามันก็มีส่วนคุมเกมได้นะเรื่องแก้กฎหมายบางคนมองไปถึงเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีทำให้เห็นว่าประธานหรือว่าในชุกยุคสมัยไหนมันเอื้ออะไรยังไงด้วยหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตนะฮะเราก็ไม่ได้แบบว่าไปปรับปรำหรือว่าไปกล่าวหานะเพราะว่าบางคนเขาก็ถูกกล่าวหาแบบนั้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขานะคะนี่ภาพสมัยอาจารย์วันนอนะค่ะนี่นั่งอยู่บนบัลลังก์คุณผู้ชมครับอำนาจหน้าที่ของประธานสภาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับค่ะก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันจากผู้สังเกตการการเมืองกูรูทางการเมืองบางท่านเนี่ยผมตั้งคำถามไปมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่พรรคเพื่อไทยเขาพยายามจะประคับประคองเกมอ่านเกมล่วงหน้าว่าโอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันยากแล้วมันจะตั้งรัฐบาลได้ไหมสุดท้ายแล้วเขาต้องการตำแหน่งประธานเพื่อส่วนนี้เพื่อการนี้เมื่อวานช่วงสายๆผมคุยกับอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์โอฬารบอกว่าไอ้เกมนี้ก็เป็นไปได้แต่อาจารย์โอฬารยังเชื่อว่าเพื่อไทยและก้าวไกลต่างฝ่ายต่างอยากได้ตำแหน่งประธานสภาโดยที่ไม่ได้มีเกมเบื้องหลังอะไรก็คืออยากได้ตำแหน่งนี้เพื่อความราบรื่นในการทำงานสภาเพื่อการเสนอกฎหมายสร้างผลงานนั่นแหละนะครับและด้วย2พรรคใหญ่เนี่ยเขาตกลงกันไม่ได้ไงเขาเป็นพรรคอันดับ1และอันดับ2ที่ชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบแล้วมันไม่ใช่แค่ตกลงไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวมากมายเดี๋ยวยอมบ้างเดี๋ยวไม่ยอมบ้างอาบก้าวไกลถอยบ้างล่าสุดเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวที่เราเล่าเมื่อวานตอนเช้าว่าเพื่อไทยยังไงก็ไม่ยอมพอตอนเย็นหน่อยมีข่าวว่าก้าวไกลอ่ะยอมแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็ต้องไปเหมือนเช็ครายวินาทีรายวันเลยนะว่าสุดท้ายแล้วทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะยอมหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับกลับเข้ามาวนเดิมว่ายังไงก็ต้องรอดูแล้วโอกาสที่จะเกิดฟรีโหวตอาจจะมีก็ได้หลายคนเขาก็รอดูอยู่เหมือนกันนะคะว่าท่าทีจะเป็นยังไงส่วนความสำคัญของประธานสภาเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเรื่องของการคุมกติกาในสภาแล้วก็สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องด่วนยัตติกฎหมายอะไรต่างๆที่จะเสนอเข้ามาเนี่ยมันสามารถทำได้มีส่วนในการผลักดันร่างกฎหมายได้ไหมเพราะว่าประธานสภามีหน้าที่ในการบรรจุวาระบางคนมองถึงเรื่องของการเร่งออกกฎหมายได้ด้วยนะถ้าเกิดมีตำแหน่งประธานสภาเป็นคนของพรรคตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โดยพื้นฐานประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจริงๆแล้วต้องวางตัวเป็นกลางนะในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็หน้าที่ของประธานเนี่ยลำดับยัตติอะไรเข้าประชุมดำเนินกิจการของสภาและที่สำคัญก็จะต้องทูลเกล้ารายชื่อนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่ต้องส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความประธานสภาก็เป็นคนดำเนินการเรื่องนี้กรรมการองค์การตามรัฐธรรมนูญก็ต้องมีหน้าที่ในการสรรหาโดยตำแหน่งประธานสภาแล้วก็เป็นรองประธานยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะเก้าอี้นี้ก็เลยมีความสำคัญไงและสุดท้ายตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันน่าจะไม่หนีไปจาก2แนวทางก็คือไม่กดของก้าวไกลก็คนของเพื่อไทยมันจะเป็นคนของก้าวไกลได้ก็ต่อเมื่อตกลงกับพรรคเพื่อไทยได้ราบรื่นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรวันนี้เพื่อไทยคุยกันว่ายังไงพรุ่งนี้เพื่อไทยก็ไปคุยกับพรรคก้าวไกลต่อแล้วก็หารือกันมันต้องเคาะแล้วภายในสัปดาห์นี้ครับเพราะวันอังคารหน้าจะเริ่มแล้ววันจันทร์ก็ยุ่งอีกจะไปประชุมกันตอนไหนมีรัฐพิธีนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ต้องมากางปฏิทินการเมืองกำหนดวันกันโหวตเลือกประธานโหวตเลือกนายกโหวตเลือกประธานในเคาะแล้ววันที่4นะครับมันจะเป็นคนของพรรคก้าวไกลได้ด้วยเงื่อนไขคือ1พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลต้องยุติดีลนี้โดยไปจบที่ก้าวไกลแต่ถ้ามันจะเป็นของเพื่อไทยมันมีความเป็นไปได้ไหนบ้างความเป็นไปได้ที่ว่าพรรคก้าวไกลจะยอมถอยเป็นไปได้ไหมอย่างที่คุณดาวีบอกเมื่อวานช่วงเย็นก็มีกระแสเล็ดลอดออกมาเพียงแต่มันตามกันวินาทีต่อวินาทีครับตอนนี้ก็บอกไม่ถอยอีกคนเดียวกันหรือเปล่าก็นั่นแหละกระแสข่าวนั้นมาแล้วเราก็ต้องต่อสายไปถามคนนู้นคนนี้นะครับตอนเย็นว่าอย่างตอนค่ำว่าอย่างถ้าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นประธานสภา1คือพรรคก้าวไกลต้องยอมถอย2คือตกลงกันไม่ได้ไปฟรีโหวตอันนี้เป็นโจทย์ที่อันตรายนะครับแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของ8พรรคร่วม
หลายคน 2-3 คนทีเดียวที่ออกมาแสดงความกังวลว่าไม่อยากให้มันไปถึงขั้นนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นกลัวว่าจะเป็นการเผยให้เห็นความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วจะเปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามนะครับได้พลิกเกมกลับเข้ามาสู่เวทีการเมือง2คืออาจารย์วันนอพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าอย่าเล่นเกมการเมืองมากเกินไปนะครับให้เอาเจตจำนงประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็เชื่อว่าพรรคใหญ่2พรรคก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลจะตกลงกันได้3คุณหญิงสุดารัตน์ไม่อยากให้ไปฟรีโหวตอยากให้ตกลงกันให้ได้ถ้าฟรีโหวตเมื่อไหร่พรรคร่วม8พรรคความสัมพันธ์มันร้าวทันทีมันเป็นภาพที่ไม่งามดูเหมือนในส่วนของฝั่งฝากฝั่งของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีใครที่อยากจะให้แบบเป็นการเปิดฟรีโหวตนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็อาจจะทำให้สะท้อนให้เห็นภาพหลากหลายอย่างแล้วที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเรามองว่าไอ้ก้าวไกลเงียบหายไป มาแล้วนะเมื่อวานนี้สัปดาห์นี้ก็เงียบไหมก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มกลับมาแบบปรากฏตัวเพราะเขาไปสัมมนากันที่จังหวัดชลบุรีไงแต่เมื่อวานนี้ก็ยังไม่เห็นตัวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะมีแต่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนี่แหละที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคุณชัยธวัฒน์ก็หายไปหลายวันเหมือนกันนะแต่เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ก็คือย้ำหลักการเรื่องของพรรคอันดับหนึ่งนี่แหละว่าควรได้เก้าอี้ตัวนี้แหละตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บอกว่าก้าวไกลจะยังคงเสนอต่อที่ประชุม2พรรคให้พิจารณาไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปต่อรองกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ชี้ว่าเป็นกระบวนการในการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้ให้ข้อสรุปหลังมีลูกพรรคบางคนเนี่ยเขาเคลื่อนไหวไงก็คิดว่าเพื่อไทยเขาต้องไปจัดการภายในพรรคของเขาเองให้ได้ข้อสรุปนะคะว่าแบบเพื่อไทยเขาอยากได้เนี่ยสรุปต้องไปสรุปเอาเองนะตอนนี้ก่อนนะแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้แล้วก็อาจจะมีคำถามหลากหลายอย่างว่าฉากทัศน์ที่มองดูอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วยังแบบเอาตรงๆถ้าถามแบบคำถามตรงๆเลยคือยังไว้วางใจยังมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นในส่วนของก้าวไกลครับคุณชัยธวัฒน์ตอบว่ายังไงไปฟังกันค่ะผมยังเชื่อนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นมีความจริงใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลนะครับเราเองเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆพรรคนะครับได้ผ่านการต่อสู้นะครับผลักดันเพื่อทำให้ประเทศไทยกลับไปเป็นประชาธิปไตยมาแล้วนะครับเราเคยต่อต้านการรัฐประหารร่วมกันมาแล้วเราเคยไม่เห็นด้วยกับการใช้กระบวนการพิเศษจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะครับเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับเมื่อปี62นะครับที่พรรคที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะครับไปใช้เงื่อนไขพิเศษใช้อำนาจพิเศษไปรวบรวมเสียงข้างมากนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนได้นะครับดังนั้นผมยังเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับยังมุ่งมั่นนะครับที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยร่วมกับพรรคก้าวไกลนะครับจริงๆบางคนในพรรคเพื่อไทยเองเขาก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าพอเพื่อไทยมีปฏิกิริยาแบบนี้เหมือนก็บางคนก็แบบแอบไปคุยเพราะว่าช่วงหลังช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้พูดเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมแบบมาเล่นแบบนี้ในหน้านี้มาถึงเพื่อไทยใช่ตอนแรกที่บอกว่าก็ต้องว่ากันเป็นของก้าวไกลเพื่อไทยที่กลับท่าทีให้พรรคอันดับหนึ่งและสุดท้ายเนี่ยคนในพรรคเองอาจจะมีความคิดความเห็นแตกต่างกันมาอีกเหมือนเอาง่ายๆก้าวไกลก็อาจจะงงแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมก้าวไกลไอ้เพื่อไทยถึงเล่นแบบมีปฏิกิริยาแล้วก็มีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะคะต้องดูการแก้เกมของพรรคก้าวไกลครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกเป็นสัปดาห์เพื่อไทยเนี่ยจริงๆเราก็พยายามติดต่อขอคุยให้คุณผู้ชมได้มาร่วมรับฟังในรายการแต่หลายคนก็บอกว่าพักให้สงวนท่าทีไว้ก่อนใช่ค่ะอย่าเพิ่งสื่อสารออกมาเมื่อวานนี้ครับผมจะคุยในรายการประจักษ์จับประเด็นกับพี่ประจักษ์ตอน10โมงติดต่อหาคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลคุณอมรัตน์พูดตรงๆเลยบอกว่าตอนนี้พักให้อย่าเพิ่งพูดรอให้มันจบก่อนคือถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นความเคลื่อนไหวแบบโดยรวมของพักเลยว่าไม่ให้ใครพูดให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะรายชื่อแคนดิเดตประธานสภาของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็พยายามถามหลายท่านแล้วขอคุยด้วยเขาก็บอกว่ายังไม่สะดวกตอนนี้ขออนุญาตก็มีขออนุญาตว่ายังอย่าเพิ่งขออนุญาตพรรคบอกว่าอย่าเพิ่งพูดขออนุญาตพวกสื่อนะขออนุญาตพวกเราว่าขอก่อนยังไม่สามารถที่จะสะดวกพูดได้ในอุรชัยไม่อนุญาตได้ไหมไม่ได้อุรชัยบอกว่าไม่อนุญาตไม่ได้ไม่อนุญาตก็ไม่ได้นะครับนี่คือปมหนึ่งที่ยังจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากเพราะว่าหลายคนก็มองในแง่ดีว่าแหมสองพักนี้เป็นพักร่วมฝ่ายค้านกันมาตั้ง4ปีอุดมการณ์ทางการเมืองมันก็อยู่ฝั่งเดียวกันมองกันอย่างนั้นนะก็ไม่น่าจะคุยกันยากนะครับว่ากันว่าเป็นโจทย์หนึ่ง
อีกโจทย์หนึ่งครับคือสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรเพราะมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งประธานสภาครับทันทีที่เปิดสภาทำรัฐพิธีวันถัดมาเลือกประธานสภาจากนั้นจะเข้าสู่ไทม์ไลน์การเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะเมื่อวานสวจบหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณชัยธวัฒน์ยังคงเหมือนหยิบยกหลักการในการพูดถึงว่าเหตุผลว่าหากพรรคการเมืองใดสามารถรวมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาได้ก็สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็มองแค่ฉากทัดเดียวการเมืองตอนนี้นะที่ก้าวไกลเขามองเขาบอกว่าก็คือมองว่าพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังคาดหวังว่าสวจะยึดหลักการโหวตสนับสนุนนายกที่มาจากพรรคการเมืองที่รวมเสียงได้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหมือนกับตามหลักนี่แหละที่พูดก็คือกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยในรัฐสภาที่ควรมีแต่เป็นข้อสังเกตว่าเหมือนตอนนี้คนก็โฟกัสที่ตัวเลขว่าอัปเดตหน่อยว่าบวกสวไปเท่าไหร่แล้วเพราะเห็นทางสวเขาบอกว่าเสียงมันถอยล่นลงมาแล้วแต่คุณชัยธวัฒน์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเลขนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ทาบทามหรือว่ามีการันตีในมือที่ว่าสวเนี่ยที่จะสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่มีประเด็นสวนี่เป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งวัน2วันเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าพอรู้แล้วว่าใครชนะการเลือกตั้งใครจะมีชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีโจทย์สวพุ่งขึ้นมาทันทีครับและพรรคร่วม8พรรคเขาลงนามใน MOU สัปดาห์หลังการเลือกตั้ง1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแล้วเขาก็ตั้งคณะทำงานเจรจาขึ้นมาอยู่ในส่วนของคณะทำงานเปลี่ยนผ่านเพื่อไปสื่อสารพูดคุยกับสวคุณสิริกัญญามั่นใจว่าจำนวนเสียงสวมีมากพอสวเสรีสุวรรณพานนท์บอกคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยทำให้นี่แหละเดี๋ยวค่อยคือเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วตัวเลขไม่เท่ากันแล้วห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะที่ก้าวไกลเขาจ้องไปเวิร์กต่อแต่ว่าตอนนี้น่าต้องขอให้จบเรื่องตำแหน่งประธานสภาก่อน อันดับสเต็ปที่หนึ่งนี่แหละให้ได้ก่อนนะคะโจทย์เยอะนะครับเพราะว่าสวถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นระดับทหารตำรวจนายพลตำรวจทั้งหลายแหละนี่ก็ร้อยกว่าคนร้อยเศษสมมติถามว่ากลุ่มนี้โหวตยังไงถ้าหักออกไปเลยได้ไหมมันก็จะเหลืออีกแค่ประมาณ150พักก้าวไกลต้องหามาให้ได้อีก60ถึง70ถึงจะปลอดภัยจริงๆประธานวุฒิสภาก็บอกเหมือนกันนะว่าทิศทางในการโหวตเนี่ยน่าจะไม่ได้เหมือนกับว่าไปในทิศทางเดียวกันหรอกครับเมื่อวานนี้ที่บอกนะคะก็อาจจะต้องแบบว่ายอมรับว่าอาจจะมีแตกแถวแบบต่างกันไปเพราะว่าจริงๆอย่างที่คุณอุทัยบอกว่าสวมีหลายกลุ่มที่มีเครื่องแบบเนี่ยก็ส่วนหนึ่งกลุ่มสวสายอีกสายหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งสวที่พร้อมที่จะเปิดหน้าที่จะบอกความรู้สึกเหตุผลได้เลยก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันบางคนลุ้นถึงขั้นสวสายลุงบางลุงบางคนจะมาช่วยด้วย อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกันที่ท่าไหนค่ะพรรคก้าวไกลไม่มีแผน2เหรอจะมีหรือเปล่าล่ะก็เขาบอกแล้วเขาจำลองฉากทัศน์ให้เห็นว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยประเมินไว้หมดทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่ฉากทัศน์เดียวก็คือพิธาเป็นนายก อย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกไว้นะคะแล้วเพื่อไทยเขาโฟกัสกี่แผนครับเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแผนสำรองแต่ไม่ได้พูดถึงว่าคือจริงๆหลัก8พรรคเนี่ยคงจะวางแผนร่วมกันแหละว่าให้มันจะเป็น1 2 3 4 5ครับแต่สุดท้ายเงี้ยก้าวไกลเขาขอยึดตอนนี้อยู่อย่างเดียวเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทระหลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าแบบไม่ประมาทเหมือนกันในเรื่องอะไรต่างๆว่าเรื่องของการตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาจะเตรียมชงแผนสำรองร่วมกันด้วยแต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเหมือนกันนะว่าเป็นแผนอะไรในลักษณะไหนแล้วก็ย้ำว่าเพื่อไทยไม่แตกแถว28มิถุนายนนี้คุณประเสริฐมั่นใจว่าดีลจบแน่ขอชื่อประธานต้องเผยเผื่อให้ประชาชนได้รับทราบแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยกับคนในพรรคเขานะตามที่มีชื่อคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยที่จะถูกอ้างอิงว่ามาได้รับการเสนอชื่ออาจจะจากฝ่ายค้านอีกขั้วหนึ่งซะด้วยซ้ำนะคะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในวันนี้บอกว่าเดี๋ยวคงได้คุยกันแล้วก็การตัดสินใจหลังจากพูดคุยกับก้าวไกลเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อไทยเองก็เคยมีจุดยืนเรื่องนี้ไปแล้วครับก็เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันมากเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะก็รอคุยกันในวันนี้เพื่อไทยพรุ่งนี้ก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็อีก8พรรคในวันถัดไปนะคะนิดนึงนะเมื่อวานนี้มีซุ่มเสียงจากคุณอนุทินที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือบอกว่าบางฝ่ายเตรียมจะเลี้ยงงูเห่าใช้คำนี้แล้วกันงูเห่าตัวละ100กิโลกรัมใช่ไหม100บาทไม่ใช่100ล้านบาท60ตัว คือคุณอนุทินเนี่ย
ก็ถูกถาม2วันติดกันแล้วนะเรื่องนี้เมื่อวานก็เมื่อวันซืนพูดถึงเรื่องปิดตำนานงูเห่าไปละแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าโอ๊ยไม่น่ามีหรอกไม่เชื่อว่าไม่น่ามีการซื้องูเห่าตัวละ100ล้านบาท60คูณ100เป็นเท่าไหร่ 6,000 ล้าน 6,000 ล้านตัวเลขสูงเหมือนกันนะฮะที่แบบว่าอาจจะต้องแบบไปซื้อมาเพื่อหาเสียงสนับสนุนตั้งรัฐบาลขั้วตรงข้ามที่กำลังฟอร์มทีมกันอยู่แล้วก็คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีสัญญาณที่ก้าวไกลจะตั้งไม่ได้ไม่มีสัญญาณที่เพื่อไทยจะพลิกกลับมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเองนะคะแล้วคุณอนุทินก็เนี่ยแหละอย่างที่พูดถึงเรื่องงูเห่าแล้วเป็นที่ฮือฮาด้วยไปฟังดูนะคะว่าคุณอนุทินพูดว่ายังไงอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดเรื่องงูเห่าครับยังไม่มีสัญญาณใดๆนี่ที่จะออกมาในลักษณะของความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องให้กำลังใจพรรคภูมิใจไทยก็ทำหน้าที่นะครับความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคันดิเดตของพรรคภูมิใจไทยนั้นแหละนะก็บอกแล้วไงก็คงไม่มีคนจ่ายพวกมีแต่ควายจ่ายหลุดพอพูดเสร็จก็ไปเลยไม่มีคนจ่ายเงินซื้องูเห่า100ล้านบาทต่อตัวแต่อาจจะมีอย่างอื่นที่จ่ายแทนที่คุณอนุทินพูดแล้วก็รีบหนีไปเลยบอกว่าพอแล้วไปดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องการซื้อตัวส.ส.เนี่ยก็ถูกถามถึงแกนนำพรรคอื่นๆอย่างเช่นคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานไปรายงานตัวที่สภานะคะคุณจุรินทร์บอกว่าไม่รู้หรอกเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องซื้อตัวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าตามวิถีทางรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายแล้วก็เรื่องประธานสภาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยผู้ถูกเสนอชื่อชิงยังไม่มีปรากฏตัวออกมาเลยมันก็เลยทำให้หลายพรรคการเมืองบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังพูดไม่ได้ยังคุยกันในพรรคไม่ได้เพราะว่าอยากให้สองพรรคใหญ่ก้าวไกลเพื่อไทยไปได้ให้ข้อสรุปกันก่อนวันนี้หลายพรรคอาจจะต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเช่นรวมไทยสร้างชาติเขามีประชุมตอนเย็นพลังประชารัฐก็มีประชุมเหมือนกันตอนแรกน่าจะเป็นที่พักนึกว่าจะได้เจอพลเอกประวิตรกับบรรดาส.ส.ของเขาแต่ได้ข่าวมาว่าน่าจะไปเข้าป่าประชุมกันที่นั่นเข้าป่าอีกแล้วคงต้องได้เช็คกันอีกจ้าละวันนะคะส่วนประชาธิปัตย์เขาจะคุยกันวันที่2กรกฎาคมก็คือแต่ละพักเขาก็จะมีกำหนดวันแล้วล่ะที่จะคุยกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาหรือว่าประชุมกันซักซ้อมก่อนที่จะเปิดสภาวันที่3รัฐพิธีแล้วก็วันที่4เลือกตำแหน่งประธานสภานะคะ